น่ารักอะไรเบอร์นี้สดใสอะไรเบอร์นี้แบบที่ฉันไม่เคยพบไม่เคยเจอเห็นมาก่อนโชคดีของฉันคนนี้น่ารักอะไรเบอร์นี้โอ้ยสุดยอดโอ้โหโอ้ยโอ้ยเป็นไรหนูมันตึงมากเลยค่ะอ๋อนี่ล่ะหนูนะครับหนูก็คือแสดงว่าสุขภาพหนูถ้าเริ่มต้องบริหารร่างกายแล้วค่ะตัวนี้คือเป็นสุดยอดของการดูแลสุขภาพเลยนะครับทำเรายืดเส้นยืดสายทั้งตัวเลยถ้าได้ยืนทุกวันนะครับจะสุดยอดเลยนะครับลงก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะคือตอนนี้ที่แบบกำลังใช้อุปกรณ์เพื่อสุขภาพอยู่คือถ้าเราไม่มาใช้เราจะไม่รู้เลยว่าเส้นเราตึงมากขนาดนี้นะคะนี่แค่อุปกรณ์ชิ้นแรกนะต้องทำด้วยตนเองนะครับศูนย์ที่นี่ก็คือเรียนรู้ด้วยการพึ่งตนเองทุกอย่างอุปกรณ์นี้ทำเองหมดเลยเอายกตัวอย่างนะครับหนูจะบริหารหัวไหล่ง่ายๆนะจับอยู่ตรงนี้เนาะเอาเนี่ยเอาไว้ข้างไหล่อย่างนี้เนี่ยเอาไว้ข้างหลังเอาลงมาข้างหลังเลยนี่ๆๆหนูเอาไว้ข้างหลังเอาลงค่อยๆหนูพยายามจะเอาไปค่ะแต่มันไปไม่เดี๋ยวกันนะ1 2 3ถ้าหนูไม่ไหวก็เอาแค่เส้นเดียวก่อนบางคนไม่ไหวเอาเส้นเดียวก่อนไม่ไหวค่ะโอเคค่ะเส้นเดียว1 2 3ดีขึ้นเยอะเลยข้างหน้าช้าๆนะครับช้าๆอันนี้คือบริหารหัวไหล่บริหารหน้าท้องส่วนบนทั้งหมดเลยทำ7-8ครั้งแล้วก็พักนะครับทำสัก3เซตนะครับต่อวันนึงที่เรามาวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่เห็นแบบนี้มันไม่ใช่แค่อุปกรณ์ออกกำลังกายกายบริหารอย่างเดียวนะแต่มันคืออุปกรณ์ที่มาจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชนซึ่งลุงชัยเป็นคนแบบคิดแล้วก็นำมาออกแบบแบบนี้นี่เองนะคะมีวัสดุอะไรบ้างที่นำมาใช้อันนี้อย่างกะลามะพร้าวนะครับตัวนี้นะครับออกกำลังกายเขาทำวิจัยไปแล้วไปดูผลวิจัยก็คือเขาบอกว่าถ้าทำให้ได้20รอบมันจะเหมือนกับเราไปวิ่งออกรอบสนาม2รอบเลยระดับไหล่นะแก้ขาอย่างนี้แล้วหนูกลางออกให้สุดนะหนูต้องแก่เอาไม่เป็นไรอย่างเงี้ยนะทำไปให้ได้20รอบเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเขาเล่นได้ใช่ไหมใช่ไหมเขาจะได้เพลินแล้วก็ออกกำลังแขนก็ด้วยใช่ไหมเนี่ยเขาก็จะเพลินของเขานี่คืออะไรนะคะคุณลุงเอาไว้สำหรับยืดเส้นดัดขายืดเส้นเราเนี่ยมะพร้าวอะไรก็ได้นะครับแล้วมันแข็งขนาดนี้เลยเหรอคะแข็งเลยครับเนี่ยนะครับนี่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปอย่างนี้นี่ถูกตรงนะครับนี่นะก็คือถ้าเป็นของใครก็คือจัดให้ตรงรอยต่อให้อยู่ครึ่งเท้าพอดีอย่าของหนูว่าเท้าเล็กไปนิดนึงต้องตัดต้องเอาให้อยู่ครึ่งเท้าแล้วก็ดันมันก็จะแบบดันโอ้มันก็จะยืดเส้นเราเฮ้ยสบายมากเลยอ่ะรู้สึกแบบว่าช่วงเอ็นร้อยหวายมันแบบยืดขึ้นมันจะมีท่านอนท่าอะไรท่านั่งเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าเลยเหมือนกันตรงนี้นะครับเป็นไม้ตานยืดเส้นของเราคุณลุงคะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ก็คือศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองบ้านสุมาลีแล้วที่นี่เขามีทำอะไรบ้างก็ของตอนนี้ก็นอกจากมีอุปกรณ์แบบนี้ขายที่คุณลุงทำขายเองแล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างด้านเกษตรทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ทำปุ๋ยฮอร์โมนอะไรต่ออะไรเพาะพันธุ์อะไรทั้งหมดเลยให้ความรู้ทั้งหมดทางด้านอาหารเราก็จะมีให้อาหารเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพรแม้แต่คอมพิวเตอร์เราก็สอนให้หมดนักเรียนเนี่ยแล้วทำไมคุณลุงถึงมีความคิดที่ว่าเราอยากจะจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็ให้ความรู้กับทุกๆคนคือคนเราถ้ามีทักษะชีวิตเราสามารถที่จะเอาชีวิตรอดทำให้เราประสบความสำเร็จได้ใครมาเรียนรู้ตรงนี้จะได้ไปทั้งหมดแล้วแต่ว่าเขาจะอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรคุณลุงสอนแบบนี้มีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างไม่มีครับเสียด้วยในเรื่องของการที่แบบคุณลุงสอนทักษะต่างๆนะคะก็คนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ฟรีเลยอ๋อก็จะมากันอยู่ประจำช่วงนี้ยิ่งเยอะใหญ่เลยเพราะว่าจากการท่องเที่ยวมาสำรวจแล้วก็น้องนักศึกษาจากนิด้าเขามาทำกิจกรรมกับครูแล้วก็ส่งเข้าประกวดก็ได้รางวัลสุดยอดเส้นทางท่องเที่ยวด้านสุขภาพและการเกษตรมาก็เลยตอนนี้ก็จะมีเพจของท่องเที่ยวก็จะมีแขกมาก็มีแขกมาเรื่อยๆเพื่อมาเรียนรู้มาเรียนรู้แล้วก็ได้อุปกรณ์ไปหนูอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้ครูคิดที่จะเป็นผู้ให้การเป็นผู้ให้เนี่ยสุดยอดนะครับการเป็นผู้ให้อย่างของอิสลามเราก็สอนให้เป็นมือบนใช่ไหมเพราะว่า
มือบนก็คือการให้มือล่างก็คือเป็นผู้รับแล้วการให้เนี่ยมันจะได้ประโยชน์คือเราให้แค่นี้แต่ผลที่ตามมาอย่างครูเนี่ยครูให้ไปเนี่ยอื่นที่เราให้ไปแล้วก็กลับมาให้เราทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยครูจะทำวิจัยก่อนนะเพราะเราเป็นคุณครูเรารู้เอามาวิจัยก่อนว่าครูวิจัยเองทุกอย่างด้วยเลยเหรอต้องวิจัยก่อนอย่างเนี้ยอย่างหนูตัวเนี้ยเนี่ยครูทำวิจัยหลายครั้งนะครับเพราะว่าไม้ที่แรกที่ครูไปเอามาก็คือไม้ธรรมชาติที่มันเป็นเนี้ยใช้ไปใช้มาป่ามันหาไม่ได้แล้วก็คือตอนแรกก็ต้องมาทำวิจัยว่าจะทำยังไงให้องศามันได้แล้วให้จุดมันหมู่ไม้อย่างนี้ทำยังไงทำวิจัยว่าทำยังไงเวลาดึงแล้วมันไม่หลุดมันไม่หักอะไรยังไงเนี่ยกว่าจะได้มาตรงนี้ก็ลองผิดลองถูกอยู่ผู้สูงวัยตอนนี้มาแรงมากเลยเพราะว่ามา2วันครูไปอบรมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ท้องฟ้าจำลองนะได้เรื่องนี้มาแล้วก็เป็นแฮปปี้สูงวัยโอ้โหได้ความรู้มาเยอะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้วยว่าอะไรยังไงนะครับแล้วก็เขาจะให้ลุงเอาประกวดนี่นะเดี๋ยวครูจะให้ลุงให้ดูมีอุปกรณ์ใหม่ตอนนี้เขาหาทีมครูจะหาทีมไม่ได้นะครับนี่เดี๋ยวให้หนูดูเลยนี่ครูคิดไว้แล้วนี่อันนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ลุงจะประกวดดูนะนี่อันนี้คือเป็นไม้ล่าสุดยังไม่ได้ออกมาเลยอันเดียวในโลกเลยนี่เพิ่งผ่านการคิดแสดงว่ารายการเราเป็นที่แรกที่ได้เปิดตัวไหมนี่นวดเวลาเดินไปก็นวดมือด้วยหมายถึงเป็นไม้เท้าสำหรับคนผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเหรอคะเดินไปนวดมือด้วยแล้วตรงนี้ตัวนี้ก็คือที่อันคาวากิอันนี้สำหรับไว้นวดข้างหลังได้เวลานั่งพักเหนื่อยอ๋อใช่เพราะว่ามันลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เนาะนวดฝ่าเท้าได้แล้วตัวนี้ก็คือยืดเส้นแทนไม่ตานได้อีกยังไงนี่อ๋อรวบรวมแบบ3 in 1อยู่ในไม้เดียวนวดเท้าได้อีกใช่ไหมเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนมันก็จะแข็งแรงสิ่งที่คุณลุงกำลังทำเนี่ยนะคะเขาที่มองว่ามันเป็นประโยชน์กับชุมชนมากเลยแล้วไม่ใช่แค่ชุมชนอย่างเดียวนะมันส่งต่อให้กับแบบผู้สูงอายุผู้สูงวัยแทบจะทั่วประเทศเลยอ่ะครับตอนนี้ก็คือเรามีกลุ่มอยู่ก็คือแฮปปี้สูงวัยนะครับตอนนี้มีสมาชิกอยู่เยอะทุกคนก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปดูแลตัวเองให้มีความสุขทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เหมือนเรานะฮะดูแลตัวเองก่อนที่ให้คนอื่นมาดูแลเราค่ะส่งกำลังใจให้คุณลุงนะ ขอให้ของชิ้นนี้ได้รางวัลประสบความสำเร็จอย่างที่คุณลุงตั้งใจแล้วก็ขอให้คุณลุงมีแรงในการแบบว่าคิดค้นอุปกรณ์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะก็ก็พอได้อยู่เพราะว่าออกกำลังกายทุกวันเพราะว่าไม่เพราะว่ามีแขกมาก็จะพาแขกอย่างกะลาเมื่อกี้บอกว่ามีอุปกรณ์ดูแลตัวเองแข็งแรงอยู่แล้วแข็งแรงอยู่แล้วส่งกำลังใจให้คุณลุงนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้ขอกอดหน่อยขอบคุณแม่อย่างนี้ได้กอดเท้าถ่ายรูปเนี่ยรักกันแบบนี้สดใสอะไร